Thai PBS Podcast. View the world via the voice. แม่นัทใช้3สูตรนะ Happy Knowledge and Make Money เลยนะจะเห็นไหมว่าเด็กๆตอนนี้ถ้าเด็กเก่งๆอ่ะทำเงินได้มากกว่าเราอีกนะนี่ไงเป็นบันไดที่เราให้เห็นว่าถ้าทุกคนกำลังท้อแท้ว่าฉันไม่มีเงินที่จะให้ลูกอ่ะไม่เป็นไรคุณไม่ต้องให้เงินกับลูกค่ะแต่คุณให้เวลาให้ความรักกับเขาเดี๋ยวเขาจะสื่อมาเองว่าเขามีความสามารถอะไรห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะวันนี้เราชวนอีกหนึ่งบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวรวมถึงรูปแบบกิจกรรมที่น้องสนใจกำลังเริ่มเรียนรู้แล้วก็น่าจะได้กลุยทางไปในมุมที่จะทำโฮมสคูลในแบบบ้านเรียนหอมศิลป์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะวันนี้คุยกับบ้านเรียนหอมศิลป์ค่ะทักทายแม่นัทนะคะคุณณัฐอริยาเทพพิทักษ์นะคะมาพร้อมกับน้องหอมศิลป์ค่ะเจ้าของบ้านเรียนเลยเด็กหญิงพันรวีประหยัดนะคะสวัสดีค่ะก็แนะนำตัวกันเนาะเป็นบ้านเรียนหอมศิลป์นะคะแม่นัทนะคะณัฐอริยาเทพพิทักษ์นะคะแล้วก็น้องหอมศิลป์ชื่อเลยครับเด็กหญิงพันรวีประหยัดค่ะชื่อเล่นชื่อหอมศิลป์ค่ะอายุ8ขวบค่ะชอบทำอาหารกับวาดรูปค่ะทำทันเองค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆค่ะมีเมนูให้เพื่อนๆด้วยแสดงว่าบ้านเรียนหอมศิลป์ไม่ได้เรียนอยู่เฉพาะในบ้านอยู่คนเดียวถูกไหมคะที่เราทำร่วมกับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะคะกิจกรรมวาดรูประบายสีเข้าใจว่าน้องหอมศิลป์เนี่ยค่อนข้างจะใช้การพูดสื่อสารได้ค่อนข้างฉะฉานทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงในเรื่องของภาษาอังกฤษเธอก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยนะเดี๋ยวให้น้องหอมศิลป์ลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะลูกไม่มีหอมศิลป์8 year old. I am a homeschooler ในหอมศิลป์ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเสียงน้องหอมศิลป์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในมุมของเด็กอายุ8ขวบนะคะที่ตอนนี้คือจบป.1แล้วกำลังจะเข้าสู่ป.2นั่นเองนะคะถามในมุมของคุณแม่บ้างดีกว่านะขออนุญาตเท้าความบ้านเรียนหอมศิลป์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะเกิดขึ้นมาในช่วงวิกฤตโควิดนะคะที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะให้อยู่แบบมีการเรียนด้วยก็เลยต้องการที่จะเซฟตี้ด้วยก็เลยศึกษาข้อมูลโฮมสคูลคือมีความรู้จากเพื่อนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วก่อนที่จะมีลูกอะค่ะพอมีลูกแล้วยังดีนะโฮมสคูลจะดีเพราะว่าทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขก็เลยเซิร์ชข้อมูลเข้าไปใน Facebook ของ Homeschool Plaza Homeschool Networkแล้วก็ไปรู้จักกับแม่เอนะคะแล้วก็แม่เข็มหลายท่านเลยค่ะแล้วก็รู้จักกับแม่หญิงด้วยนี่แหละค่ะเลยทำให้จุดประกายความคิดว่าโอเคเราลุยกันเลยทำเป็นบ้านเรียนโฮมสคูลเลยค่ะก็คุยกันง่ายๆค่ะว่าหนูสนใจที่จะเรียนไหมโดยให้แม่สอนเองเพราะว่าเราก็ทำงานโรงเรียนด้วยน้องหอมศิลป์บอกไม่มีปัญหาเลยหนูชอบมากค่ะหอมศิลป์รู้สึกยังไงบ้างคะลูกคุณแม่บอกมาเรียนที่บ้านกันเถอะเดี๋ยวคุณแม่สอนเองรู้สึกยังไงลูกชอบมากแฮปปี้ค่ะมีความสุขมีคำถามมาด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊หอมศิลป์ไปโรงเรียนหรือเปล่าเราตอบยังไงคะลูกเป็นเด็กบ้านเรียนค่ะแล้วคนก็ถามว่าได้เรียนไหมใช่ไหมคะลูกหนูตอบว่าไงคะได้เรียนค่ะทำไมถึงได้เรียนเพราะแม่เป็นอะไรด้วยแม่เป็นติวเตอร์ค่ะบริบทของครอบครัวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเราจะเห็นอยู่เสมอว่าจะมีส่วนในการนำกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะลักษณะของบ้านเรียนหอมศิลป์ที่ค่อนข้างจะคลายกังวลทีเดียวว่าหอมศิลป์เดี๋ยวมาเรียนกับแม่แล้วกันนะเราจะโฮมสคูลไปด้วยกันตอนนั้นแม่นัทหาข้อมูลเยอะไหมคะหาข้อมูลเยอะเลยค่ะเยอะเยอะเยอะคือด้วยความที่ทั้งหาข้อมูลทั้งลงทุนด้วยนะคะอันนี้ตัวส่วนตัวเลยนะลงทุนไปทำงานโรงเรียนอยู่2ปีค่ะเพราะว่าเดิมทีเป็นนักกฎหมายนะคะทำงานด้านกฎหมายมาพอตัวเองเป็นซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตว่าอยากทำงานอยู่กับบ้านแต่ทีเนี้ยเป็นการทำงานที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยอะค่ะก็เลยไปเป็นเรียกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโรงเรียนกับสถาบันกวดวิชาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะตอนนั้นน้องหอมศิลป์ก็เรียนด้วยอนุบาล1ก็ไปทำเรื่องตัวชี้วัดเข้าใจแผนการเรียนการศึกษาดีอยู่2ปีก็เลยตัดสินใจมาทำโฮมสคูลค่ะ
ต้องบอกก่อนนะว่าไปได้เรื่อยๆคืออาจจะไม่เข้าใจบางจุดแต่ว่าโชคดีอะค่ะเรามีทีมงานจะเรียกว่าทีมงานที่ปรึกษาไหมมีแม่ที่น่ารักอย่างเช่นแม่เอแม่เข็มหรือว่าเนี่ยค่ะแม่หญิงเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนกับว่าคอยช่วยคอยประสานความเข้าใจเลยไม่มีความกังวลอะไรถ้าไม่ทราบข้อมูลอะไรก็ยังติดต่อไปที่หน่วยงานของสำนักงานเขตด้วยค่ะเราใช้การคอนเน็กชันกันนะคะก็เลยไม่ซีเรียสกันเท่าไหร่แล้วหนูล่ะคะลูกมีความกังวลไหมคะหอมสินไม่ค่ะ you don't serious ใช่ไหมคะ yes คลายความกังวลในรูปแบบที่จะดำเนินเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลนะคุณแม่คุณลูกเคลียร์ใจแล้วก็ดำเนินเรื่องของการจัดการเรียนรู้กันไปเลยนะคะในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนๆบ้านเรียนค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเด็กบ้านเรียนไปจอยกันไปทำกิจกรรมกันยังไงของกิจกรรมบ้านเราไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นยังไงบ้างหรือว่ามีเด็กๆมาทำกิจกรรมกับเราอย่างไรบ้างมีเพื่อนเพื่อนที่บ้านด้วยค่ะก็คุณแม่เองอ่ะเป็นติวเตอร์ใช่ไหมคะแม่จะสอนออนไลน์ด้วยออนไลน์เนี่ยเราสอนไปยังประเทศ USA สหรัฐอเมริกาดังนั้นเราจะมีเด็กชาวต่างชาติที่จะพูดคุยกับน้องได้กลุ่มหนึ่งและกลุ่มหนึ่งเราก็จะเปิดเป็นบ้านเลยค่ะบ้านที่จะให้เด็กๆ เข้ามาเรียนรู้ที่บ้านเรานี่แหละค่ะก็เด็กก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกับน้องหอมสินด้วยมีทั้งเล่นเกมทำกับข้าวนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกด้วยค่ะไปเรียนรู้กันที่สถานที่เขาจะจัดในแหล่งเรียนรู้ต่างๆก็จะพาน้องไปแล้วจะได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ด้วยเรียกว่าได้สังคมที่กว้างขึ้นน่ะที่เราชอบตรงนี้แล้วเราก็สนุกกับการเรียนการใช้ชีวิตด้วยหนูสนุกที่ไหนบ้างยกตัวอย่างสิลูกบ้านพันไม้สนุกไหมสนุกหนูได้อะไรบ้างคะลูกเรื่องความรู้ค่ะได้ทำการทำนาแล้วก็การปลูกผักปลูกผักได้งานทำงานศิลปะไหมคะลูกได้ค่ะแล้วได้เพื่อนไหมได้ได้เห็นไหมคะอย่างนี้ต้องชวนให้เล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าหอมศิลป์ทำอะไรอย่างไรบ้างจนกระทั่งเข้านอนแล้วลูกเรามีกิจกรรมในช่วงวันอย่างไรบ้างเล่าให้แม่หญิงฟังนิดนึงค่ะตื่นมาก็เก็บที่นอนค่ะแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ล้างจานแล้วก็เก็บกวาดบ้านค่ะมีเรียนค่ะมีเอกสารงานที่แม่ให้ทำค่ะแล้วก็ออกไปข้างนอกหนูซื้อของแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็บอกเงินทอนคำนวณคิดราคาได้ค่ะออกกำลังกายคุยกันแล้วก็เล่าที่ถามให้ฟังค่ะจากที่เราได้คุยกันมาในลักษณะของการจัดการเรียนรู้เราได้เห็นแล้วว่าน้องหอมศิลป์เนี่ยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะอยู่กับคุณแม่แล้วก็ช่วยกันบริหารจัดการเวลานะคะอย่างนี้คุณแม่เองจะต้องจัดการอาชีพตัวเองอย่างไรเพราะว่าการงานการเงินคือส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเช่นกันเดี๋ยวให้แม่นัดช่วยแบ่งปันเรื่องของอาชีพของครอบครัวของตนเองนิดนึงค่ะโอเคค่ะประเด็นแรกเลยนะคะคุณแม่จบนิติศาสตร์บัณฑิตมาก่อนจบทางด้านกฎหมายมาก่อนนะคะก่อนที่จะมีน้องหอมศิลป์เนี่ยแม่ก็จะทำงานด้านกฎหมายนะคะทีเนี้ยพอเราคุกคีด้านกฎหมายเนี่ยเราก็จะมารู้ระบบโฮมสคูลแต่ก็จะเปลี่ยนวิถีตัวเองเหมือนกันนะคะมาเรียนรู้งานในระบบของโรงเรียนมากขึ้นแม่ใช้เวลาในการอยู่กับโรงเรียนอยู่2ปีกับสถาบันกวดวิชานะคะแล้วก็โรงเรียนในระบบทีนี้พออยู่ตรงเนี้ยเราทำรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มาเป็นติวเตอร์สินะคะมาเป็นติวเตอร์ดีกว่าเพราะว่าจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกได้ด้วยแล้วก็สอนเด็กสอนลูกไปในตัวนี่คืออาชีพแรกที่คุณแม่ตัดสินใจเลือกในการเป็นติวเตอร์มันเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะเป็นงานอิสระของตัวเองประเด็นที่1ประเด็นที่2ยังไม่ทิ้งงานด้านกฎหมายที่เราใช้อยู่จะเน้นเป็นเรื่องของการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็งานเอกสารวิชาการเพราะว่าเรามีลูกเล็กยังไม่สะดวกที่จะเดินทางแล้วก็มีงานวิชาการต่างๆเข้ามาเนี่ยค่ะมันทำให้เราบาลานซ์กับโฮมสคูลได้ก็คือการเป็นติวเตอร์แน่นอนลูกได้เรียนไปด้วยเวลาที่เราสอนพี่ๆแล้วก็การเป็นนักกฎหมายของเราเนี่ยลูกได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาลูกได้ออกสังคมสู่โลกกว้างขึ้นจากการที่ว่าเราได้ไปพูดคุยกับคนเพื่อรับงานเข้ามาเขาได้ออกไปข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยเราจะบอกว่าเรารับแทบทุกงานเลยนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอาชีพอิสระเราสามารถทำได้อย่างเช่นเราอาจจะทำแซนด์วิชขายเราไม่ได้มองข้ามว่าอะไรที่แบบจะต้องให้มันก็เรียกว่าฮาอย่างเดียวอะทุกอย่างเราสามารถทำได้หมดบางครั้งเราก็ทำแซนด์วิชขายกับน้องหอมศิล
เราอาจจะมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆลงทุนมาไหมซื้อของเล่นมาขายกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะที่เราทำกันอยู่แบบนี้อาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์แบบที่แม่นัดใช้การเลี้ยงดูทั้งตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตให้มันสามารถที่จะดำเนินไปได้นั่นเองค่ะอย่างนี้เราเคยเหนื่อยเคยท้ออย่างนี้ไหมคะแม่แบบจังหวะแบบโอ้ฉันเหนื่อยฉันท้อดูแลอะไรอย่างไรก็มีบ้างแต่นิดหน่อยเองมีบ้างบางครั้งบางจังหวะงานเข้ามาเยอะเลยนะนักเรียนเข้ามาเยอะงานกฎหมายเข้ามาเยอะอดหลับอดนอนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแหละแล้วก็มีบางช่วงที่เขาจะแบบอย่างช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีเด็กก็จะว่างพอว่างเราก็จะเอาน้องหอมศิลป์มาอัดวิชาความรู้คือมันเป็นเรื่องของการบริหารน่ะ knowledge management ละกันบริหารความรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้บาลานซ์ระหว่างการทำงานแล้วก็การเรียนรู้ของลูกมันทำให้เราเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยแบบมีความสุขอะค่ะมันไม่ได้เหนื่อยเพราะเครียดหรือซีเรียสนะยิ่งทำงานอยู่กับเด็กอะเราเปรียบเทียบงานที่เราทำสองอย่างระหว่างการเป็นติวเตอร์กับการเป็นนักกฎหมายที่ต้องไปช่วยไปอยู่กับคนเป็นผู้ใหญ่อะเรารู้สึกว่าอยู่กับเด็กเรามีความสุขแฮปปี้กว่าแฮปปี้กว่าเพราะเด็กมันสร้างรอยยิ้มเขามีความเพียริตี้มีความบริสุทธิ์ให้เราบอกได้เลยค่ะว่าชีวิตก็แฮปปี้นะไม่เหนื่อยแต่มีความสุขดีกว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเราทำโฮมสคูลแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาอันดับหนึ่งเลยอะพอเราทำโฮมสคูลเนี่ยเราเหมือนจะรู้สึกว่าเฮ้ยโฮมสคูลเหมือนต่างประเทศใช่ไหมแต่เราจะไม่ลืมคำสอนของขอกล่าวในหลวงรัชกาลที่9เลยนะอันนี้แม่นัดจะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตของแม่นัดเลยโฮมสคูลของแม่นัดเกิดขึ้นในช่วงยุคโควิดยุคโควิดมันสอนให้เราเรียนรู้การใช้ชีวิตว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินแล้วเพราะคนจะห่วงเรื่องสุขภาพและคนจะห่วงเรื่องชีวิตและอ้าวดังนั้นเราพอเราไม่มีเงินเราทำยังไงอ่ะถ้าเราไม่มีเงินสมมตินะถ้าเราไม่มีเงินแต่เราต้องมีชีวิตอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญคือความรู้ลูกเราต้องเติบโตใช่ไหมคะก็ไม่มีเงินก็ทำโฮมสคูลได้ประเด็นที่หนึ่งบ้านที่บ้านทำอะไรอย่างของแม่นัดเนี่ยเรามาปรับเปลี่ยนเราใช้ความรู้ในการทำงานหาเงินเพื่อมาให้ลูกแต่ถ้าแม่นัดเลือกได้แม่นัดอยากจะทำโฮมสคูลแบบเศรษฐกิจพอเพียงอะแบบที่เรามีเลือกสวนไร่นานะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากแต่เราต้องหมั่นศึกษาเข้าใจไหมคะความรู้มันเกิดจากธรรมชาติอะถ้ามีเลือกสวนไร่นาสอนให้ลูกปลูกผักสอนให้ลูกทำนาเป็นสอนให้ลูกได้เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนจะย้อนยุคไปในสมัยก่อนได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งว่าถ้าไม่มีเงินก็สามารถทำโฮมสคูลได้ถ้าบริหารจัดการในบ้านให้เป็นมันเป็นการบริหารจัดการมากกว่าการใช้เงินมันเป็น knowledge management นะคะโฮมสคูลว่าเราจะใช้เลือกใช้วัตถุดิบหรือสิ่งที่เรามีรอบตัวเนี่ยมาสอนลูกยังไงแน่นอนอย่าลืมว่าเด็กโฮมสคูลแม่นัดกำลังจะมองว่าเขาเติบโตมาด้วยความสุขและความรู้เขาจะทำเงินได้แม่นัดใช้3สูตรนะ Happy Knowledge and Make Money เลยนะสูตรของแม่นัดเนี่ยนะเด็กๆนะคะจะเห็นไหมว่าเด็กๆตอนนี้ถ้าเด็กเก่งๆอ่ะทำเงินได้มากกว่าเราอีกนะนี่ไงเป็นบันไดที่เราให้เห็นว่าถ้าทุกคนกำลังท้อแท้ว่าฉันไม่มีเงินที่จะให้ลูกอ่ะไม่เป็นไรคุณไม่ต้องให้เงินกับลูกค่ะแต่คุณให้เวลาให้ความรักกับเขาเดี๋ยวเขาจะสื่อมาเองว่าเขามีความสามารถอะไรอย่างน้องหอมศิลป์เนี่ยเห็นความสามารถเขาและด้านศิลปะเดี๋ยวจะมีการผลักดันเขาในเรื่องศิลปะและการแสดงทีนี้อะไรกลับมาคะเงินกลับมาหาเราใช่ไหมทีนี้ถามว่าโฮมสคูลต้องรวยไหมถ้าบ้านไหนรวยก็สามารถทำโฮมสคูลได้ยกตัวอย่างนักเทนนิสเขารวยไหมคะเขารวยที่เป็นเพื่อนน่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันน่ะบ้านนี้รวยค่ะแต่เลือกทำโฮมสคูลให้ลูกเพราะอะไรลูกมีความสุขกับการตีเทนนิสลูกมีความสุขกับการหาเงินให้พ่อแม่มีหน้าที่แค่เป็นแมเนเจอร์เป็นผู้จัดการของลูกจึงจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะโฮมสคูลเนี่ยถ้าเราเลือกได้เนี่ยนะคะมันดีมากเพราะได้ทั้งถามว่ามันจำเป็นต้องใช้เงินแหละแต่เราจะบริหารยังไงมากกว่าว่าบ้านไม่ได้ร่ำรวยมากทำโฮมสคูลได้ไหมจะบอกว่าทำได้อย่าง very good เลยทำได้อย่างดีเลยเพราะอะไร
เพราะว่าสิ่งที่เรามีอ่ะเราได้สอนเด็กให้เด็กเขาได้รู้ว่าความสุขไม่ได้อิงอยู่กับวัตถุแต่อิงอยู่กับสิ่งที่พ่อแม่เป็นแล้วพ่อแม่จะแฮปปี้ค่ะพ่อไม่ต้องมัวหาแต่เงินเนี่ยเราสังเกตเห็นไหมข่าวที่ออกมาพ่อแม่ที่ร่ำรวยให้เงินลูกแต่ลูกกลับโหยหาอะไรคะโหยหาเวลาจากพ่อแม่ก็อยากให้กำลังใจหลายๆท่านที่กำลังคิดทำโฮมสคูลบอกได้เลยถ้าพร้อมอ่ะพร้อมยังไงบ้างคือคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลานะงานอ่ะประเด็นที่หนึ่งก่อนถ้าถามว่าทำงานประจำเราจะเจอปัญหาเลยใช่ไหมจะเจอคำถามนี้ว่าอ้าวทำงานประจำจะทำโฮมสคูลให้ลูกได้ไหมแต่ถ้างานประจำนั้นหมายถึงว่างานที่ต้องอยู่ออฟฟิศเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนเนาะเราจะไม่สามารถทำโฮมสคูลได้เพราะว่าเด็กจะอยู่กับใครแต่ถ้าเด็กมีพี่เลี้ยงคอยประกบหรือว่ามีคนคอยดูแลก็ทำโฮมสคูลได้แต่ตรงนี้เราเป็นซิงเกิลมัมไงเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราถึงต้องคัดเอางานประจำออกแล้วก็มาหาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองปัจจุบันนี้มันมีหลายงานมากที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะก็ให้กำลังใจแหละให้กำลังใจคนที่คิดแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของเวลาต้องถามลูกก่อนถามผู้เรียนก่อนว่าหนูต้องการที่จะเรียนในระบบหรือต้องการโฮมสคูลคือเอาความต้องการของลูกเป็นหลักแล้วค่อยมาคิดตัดสินใจด้วยเหตุและผลคุยกันในครอบครัวว่าสามารถบริหารจัดการได้ไหมอย่างแม่นัดคุยกับน้องหอมสินนะแม้ตอนนั้นเขา 4-5 ขวบคือให้เขาไปโรงเรียนก่อนแล้วนะคะให้เขาไปเรียนรู้ชีวิตของโรงเรียนทั้งเนอร์เซอรี่ทั้งโรงเรียนแม่นัดให้เขาเรียนรู้หมดแล้วและให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าจะเลือกแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะฝากเลยว่าให้คุยกับเด็กเป็นหลักด้วยเหตุและผลแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าจะใช้แบบไหนระบบไหนค่ะใช้3หลักจากที่แม่นัดได้บอกนั่นเองนะคะได้ถอดออกมาลักษณะของการดำเนินชีวิตของครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นศักยภาพผู้เรียนนะคะออกมาเป็นความสามารถหรือสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยกันทั้งครอบครัวนี้แหละจะเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นั่นเองนะคะเป็นทั้งเรื่องของการบอกเล่าแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะในมุมของคุณแม่หรือคุณพ่อที่จัดโฮมสกูลหรืออยากจะโฮมสกูลให้ลูกแต่เรามีอาชีพประจำนะต้องทำงานประจำจริงๆสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นครูสอนเด็กในทุกๆ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราจะบริหารจัดการว่าในเวลานั้นเวลานี้ห้วงเวลาใดลูกทำอะไรอยู่กับใครได้บ้างนั่นเองแล้วเราก็ไปติดตามนั่นเองค่ะแม่นัดมีวางแผนไว้ยังไงบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ให้กับน้องหอมสินนะคะค่ะก็คืออยากให้เขาเป็นเนี่ยค่ะระบบโฮมสคูลไปจนถึงป .6 นะคะป .6 แต่ว่าโฮมสคูลของน้องอ่ะแม่จะเน้นเรื่องของความสุขเขาเป็นหลักก่อนนะคือเอาด้านของที่เขาชอบมากกว่าวิชาการเอาความสุขเอาความเป็นตัวของเขาก่อนแล้วค่อยมาวิชาการเป็นหลักซึ่งวิชาการของแม่จะเน้นในเรื่องที่ใช้จริงๆสาระสำคัญจริงๆจนถึงป .6 แล้วทีนี้ถามว่าวางแผนเรื่องอนาคตต่อไปไหมระดับมหาวิทยาลัยก็มีค่ะแล้วก็เน้นภาษาอังกฤษให้เขาเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ถ้าเขามีความฝันอะไรก็ทำตามความฝันที่เขาอยากเป็นในเรื่องของการทำอาชีพน้องหอมสินอยากทำอาชีพอะไรล่ะคะลูกอยากทำเปิดร้านกาแฟแล้วก็มีเค้กแล้วก็ตัดรูปค่ะนี่คือสิ่งที่โอเคละเราทำโฮมสกูลแล้วเราก็มีเป้าหมายค่ะเราไม่ได้ทำแบบว่าให้ลูกอยู่ไปวันๆนะขออนุญาตถามแม่นัดในมุมของความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องโฮมสคูลให้ลูกในมุมเนี้ยเราต้องเตรียมตัวเองอย่างไรบ้างคือตั้งสติก่อนว่าโอเคล่ะเราจะเป็นคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคือเราต้องเป็นแม่ด้วยเราต้องอยู่กับลูกด้วยดังนั้นต้องคิดประเด็นหนึ่งเลยว่าเรื่องอาชีพเพราะว่าต้องเรื่องเงินสำคัญนะที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยจะต้องอาชีพดังนั้นเงินกับอาชีพมันต้องมาด้วยกันว่าจะทำอาชีพอะไรที่จะทำให้อยู่บ้านได้เลี้ยงลูกได้จึงตัดสินใจทิ้งในเรื่องของการที่จะต้องไปทำงานนอกบ้านหรืองานประจำแล้วมาค้นหาตัวเองก่อนค่ะค้นพบว่าทำอะไรที่เราอยู่บ้านได้บางคนอาจจะค้าขายก็ได้ขายของก็ได้มันมีหลากหลายอาชีพแต่ของแม่เนี่ยถนัดในเรื่องวิชาการดังนั้นเลือกที่จะเป็นติวเตอร์สอนออนไลน์อยู่กับเด็กเลี้ยงลูกด้วยนะคะทีนี้ความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องบอกว่าต้องสตรองมากเลยนะคือจะต้องมีความคิดที่ว่าเฮ้ยเราต้องสู้อะค่ะ
อยากให้กำลังใจทุกคนน่ะสิ่งสำคัญคือ1ต้องมีความเข้มแข็งความเป็นทั้งพ่อและแม่แล้วต้องให้ความรู้ลูกความรู้ลูกต้องคู่กับความสุขมีความสุขนะคือแม่อยากให้คนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะมีความสุขกับตัวเองก่อนให้กำลังใจตัวเองได้สร้างอาชีพได้แล้วก็วางแผนเหมือนที่คุยกับน้องอะค่ะต้องมีการวางแผนนะคะวางแผนว่าจะทำยังไงต่อไปทุกวันนี้บอกเลยว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่อุปสรรคในการทำโฮมสคูลซิงเกิลมัมกับโฮมสคูลมันทูเกเตอร์ไปแล้วอะมันไปด้วยกันได้แล้วอะแล้วมันเวรี่กู้ดดีมากเลยอะอยากให้บอกว่าคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวควรทำโฮมสคูลให้ลูกเพราะเหตุผลหนึ่งที่น้องไม่ชอบไปโรงเรียนคือเกิดการบูลลี่ขึ้นในสังคมที่ว่าตอนนี้เรามีการบูลลี่ใช่ไหมคะกระแสบูลลี่ดังมากดังนั้นลดการบูลลี่ลงแล้วมาโฟกัสความสุขที่บ้านแล้วก็ค่อยไปให้สังคมได้รับรู้ว่าโอเคละซิงเกิลมัมกับโฮมสคูลแฮปปี้ได้ค่ะเป็นมุมของการจัดบ้านเรียนหรือการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะในวิถีที่เราต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งแม่นัดได้ให้ข้อคิดในมุมที่ดีทีเดียวค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องสตรองต้องชัดเจนนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยเราต้องเข้าใจตัวเองและที่สำคัญก็ต้องรู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองได้เช่นกันตราบใดที่เรารู้จักรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองได้เราจะถ่ายทอดความสุขและวิถีชีวิตที่ดีให้กับลูกได้นั่นเองนะคะอีกมุมหนึ่งค่ะในมุมของการสร้างการศึกษาให้กับเด็กคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่แม่นัดบอกว่าอาชีพอะไรก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่ถนัดนะคะเราจัดรูปแบบของการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับวิถีการดำเนินชีวิตของเราได้นั่นเองเนาะความสำคัญของการศึกษาหรือการเรียนรู้สำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดที่แม่นัดย้ำตลอดเลยคือการเรียนรู้อย่างมีความสุขมันสำคัญมากสำหรับการมีชีวิตนะขออนุญาตชวนแม่นัดค่ะบอกเล่าในมุมของข้อดีข้อเสียของการโฮมสคูลของบ้านเราหรือในมุมที่เรามองเห็นนะคะโอเคค่ะโฮมสคูลนะคะในมุมมองของเราเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนเอาข้อดีก่อนข้อดีของโฮมสคูลเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้อยากให้เด็กมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นว่ามุมในการไปโรงเรียนหรือว่าสังคมข้างนอกเนี่ยเริ่มมีปัญหาสังคมมากขึ้นใช่ไหมคะอยากจะเซฟตี้ลูกและอย่างหนึ่งน้องเขาจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องภูมิแพ้หรือว่าไปร่างกายเขาด้วยก็เซฟในเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้คือข้อดีแล้วก็น้องได้อยู่ใกล้ชิดกับเราได้เรียนรู้ที่หลากหลายแต่ว่าตรงนี้สิ่งที่สำคัญคือแม่หรือผู้จัดการศึกษาต้องไม่หยุดนิ่งนะคะต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้พร้อมไปกับลูกด้วยดังนั้นมันทำให้รู้สึกต้องตื่นตัวตลอดทีนี้ถามว่าข้อเสียมีแหละข้อเสียของการเป็นโฮมสคูลขึ้นอยู่กับผู้จัดการศึกษาถ้าผู้จัดการศึกษาไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะที่จะต้องพาน้องไปร่วมกิจกรรมหรือจะต้องไปลุยข้างนอกแล้วค่าใช้จ่ายสูงไงถ้าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอมันก็มีข้อเสียในการทำโฮมสคูลที่จะไม่ได้สำเร็จผลไปอ่ะดังนั้นจึงบอกว่าหน่วยงานของรัฐอ่ะอยากให้หน่วยงานของรัฐอ่ะเข้ามาดูแลนะแล้วก็มาช่วยกันดูแลช่วยกันแบบแต่ละบ้านเรียนให้มีแบบว่าเขายังต้องขอความช่วยเหลืออะไรมีอะไรที่จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือได้บ้างนะคะเราสามารถผลิตบุคลากรที่ดีได้จากบ้านเรียนน่ะแต่ข้อเสียตรงนี้ไงจุดเดียวเองเราจะบอกว่าหน่วยงานของรัฐควรเข้ามาดูแลแล้วก็ประสานงานให้มากกว่านี้ค่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโฮมสคูลหรือว่าในรูปแบบการศึกษาใดๆก็ตามข้อดีข้อเสียเหล่านี้แม่นัดบอกว่าอยู่ที่ผู้จัดการศึกษานะคะจะลองมาประมวลปรับตัวปรับใช้อย่างไรได้บ้างแล้วก็ดำเนินการไปให้เหมาะสมกับรูปแบบการศึกษาของลูกเราของบ้านเรานั่นเองนะคะแล้วฝากไปถึงหน่วยงานรัฐอีกนิดนึงด้วยนะสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆบ้านเรียนนั่นเองนะคะช่วงท้ายนี้เดี๋ยวให้แม่นัดฝากเป็นกำลังใจสำหรับบ้านเรียนที่กำลังตัดสินใจหรือโฮมสคูลแล้วแต่มีความกังวลมีความแกว่งอยู่เราให้กำลังใจอย่างไรกันดีค่ะอยากให้ผู้จัดการศึกษาซึ่งส่วนมากคือพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่นะคะรู้ต้องทุกพ่อแม่ทุกคนน่ะรักลูกอยู่แล้วเอาความรักตรงเนี้ยให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าโฟกัสที่ลูกก่อนถ้าลูกไม่มีความสุขกับการไปโรงเรียนไม่ต้องบังคับแต่ลูกต้องมีความรู้ย้ำตรงนี้เลยค่ะว่าเด็กต้องมีความรู้อย่าปล่อยให้เด็กใช้ชีวิตแบบไปวันๆนึง
ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่ความเป็นพ่อแม่อะค่ะเราจะต้องทุ่มเทให้ลูกก่อนแล้วอย่ามองแค่ว่าโฮมสคูลไม่จำเป็นต้องใช้เงินแต่ใช้ความรักค่ะโฮมสคูลใช้ความรักเป็นเลิฟเป็นลักษณะของเวลาของไทม์โฮมสคูลเลิฟอิสไทม์ที่แม่จะบอกว่ามันเปิดกว้างทั่วโลกไงทั่วโลกสามารถใช้คำนี้ได้ให้ความรักกับลูกโดยการใช้เวลาให้กับลูกแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะด้อยค่าในสังคมเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความสุขเขาจะสามารถถ่ายทอดความสุขให้กับสังคมได้รับรู้ว่าความสุขมันต้องเกิดจากตัวเราเองก่อนแล้วไปสร้างความสุขให้คนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นมาให้ความสุขกับเรานี่คือการเป็นโฮมสคูลสร้างตัวเองก่อนไปสร้างคนอื่นค่ะเหมือนกันค่ะพ่อแม่ที่กำลังตัดสินใจว่าทำโฮมสคูลให้ลูกดีไหมมีความไม่ตกกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนหรือลูกเราไม่เหมือนคนอื่นอันนั้นคือคนอื่นตัดสินแต่อยากให้เราตัวเราอะกับลูกเป็นคนตัดสินว่าชอบแบบไหนถ้าชอบแบบโฮมสคูลลุยเลยค่ะใช้คำว่าไฟเลยค่ะแล้วจะพบว่ามันแฮปปี้จริงๆนะเพราะกล้าพูดเพราะอะไรเพราะว่าต่างประเทศทำมาแล้วเหลือแต่ประเทศไทยที่ไม่กล้าไฟอะเพราะยังยึดติดอยู่กับคำว่าอะไรอะยึดติดกับคำว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนตัดเอาคำนี้ออกไปแล้วจะมีความสุขเลยเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วก็มุมมองการได้เห็นได้มองสังคมการเติบโตเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแม่นัดได้แบ่งปันในมุมที่เน้นย้ำความเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเราใช้ความรักในการดูแลลูกนะคะและเราจะให้ความรู้ลูกซึ่งความรู้เนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะความรู้ที่ฉันจะต้องเอาหนังสือ10เล่ม20เล่มมาตั้งให้ลูกอ่านนะแต่เป็นทักษะในการใฝ่เรียนใฝ่รู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะสามารถที่จะทําให้เรามีทักษะในการดูแลตัวเองเติบโตไปได้ในสังคมจนกระทั่งวันนึงที่ไม่มีเราลูกก็ยังสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่นัดมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องหอมด้วยนะคะที่วันนี้มาคุยแลกเปลี่ยนกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วมีการส่งเลิฟมาให้คุณผู้ฟังแล้วก็ทางรายการด้วยนะคะร่วมกันแบ่งปันเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองค่ะเชื่อว่าในทุกๆกระบวนการเรียนรู้ในทุกๆร่องรอยการเติบโตของทุกคนค่ะจะมีความรักจะมีการสร้างความสุขของคนในครอบครัวนี้แหละเอื้ออำนวยเพื่อให้เติบโตไปสู่สังคมใหญ่ไปด้วยกันนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่www.thaipbspodcast.com ค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice